ัญหาลักลอบข้ามแดนเข้าประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านในขณะนี้ยังคงเป็นปัญหาที่ยังอยู่ในสังคมของประเทศไทยเราสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ชายแดนทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองต้องทำการเฝ้าระวังป้องกันสกัดกั้นสืบสวนจับกุมขบวนการขนย้ายค้าแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุการประเมินในภาพรวมแล้วว่าสถานการณ์การลักลอบข้ามแดนพบและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างต่อเนื่องจากความต้องการแรงงานในประเทศที่ยังมีสูงและมีผู้ลักลอบเข้าเมืองตกค้างตามชายแดนจำนวนมากเนื่องจากประเทศต้นทางไม่เปิดรับกลับบางส่วนเป็นชนเผ่าและชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีการรับรองสถานภาพขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านยังรุนแรงพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศเมียนมาที่มีปัญหาการเมืองและสภาพเศรษฐกิจตกต่ำรวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิดที่อยู่ในสภาวะวิกฤตและข้อจำกัดของระบบสาธารณสุขที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยคาดว่าอาจส่งผลให้มีการลักลอบเข้าเมืองจากสหภาพเมียนมาจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้เน้นย้ำเป็นนโยบายและสั่งการขอให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจรวมทั้งกระทรวงแรงงานประสานการทำงานร่วมกันในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ผนึกกำลังร่วมเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนและตรวจตราพื้นที่ชั้นในโดยการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการลักลอบค้าอาวุธและยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันและนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้เพิ่มสถานที่กักกันหรือ OQ ให้เพียงพอรองรับการลักลอบข้ามแดนที่มีมากขึ้นคุณผู้ฟังคะปัญหาการลักลอบเข้าประเทศนี้อาจจะดูเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวเป็นเรื่องของเขตชายแดนที่อยู่ไกลจากตัวเราแต่ท่านทราบหรือไม่คะปัญหาเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วได้บ่อนทำลายภายในด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงและเป็นต้นตอของปัญหายาเสพติดของประเทศมาอย่างยาวนานซึ่งในสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดว่าปัญหานี้ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดการลักลอบเข้ามาภายในประเทศอย่างผิดกฎหมายไม่ผ่านการคัดกรองตรวจเชื้อจนนำมาซึ่งการนำเชื้อเข้ามาในประเทศเกิดเป็นคลัสเตอร์ทำให้คนภายในประเทศติดเชื้อโควิด-19 และแพร่กระจายเป็นวงกว้างจนเกิดการสูญเสียชีวิตและเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการลักลอบขนยาเสพติดเข้าภายในประเทศไทยสร้างความเสียหายกับเยาวชนและประเทศชาติอย่างมหาศาลในขณะเดียวกันสถานการณ์เช่นนี้เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนได้เสียสละและปฏิบัติงานกันอย่างหนักเพื่อความมั่นคงของประเทศทางเราจึงอยากให้ทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อปกป้องประชาชนในประเทศให้อยู่อย่างสงบสุขกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ